สวัสดีค่ะสวัสดีในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่18กันยายนนะคะสำหรับแฟนเพจของ Money Chat นะคะมีใครเข้ามาบ้างแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วกด Subscribe นะคะเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรามาพบกันทุกวันค่ะในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ2ทุ่มค่ะก็มาอัปเดตสถานการณ์การเรื่องของการลงทุนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราต้องติดตามข้อมูลแบบไม่กระพริบตาเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นนัดสำคัญอีกนัดหนึ่งนะคะเพราะว่าตลาดคาดการณ์ว่าครั้งนี้นะคะเฟดค่ะจะมีการประชุมแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยกันที่ 0.75% ก็ถือว่าเป็นการขึ้นแบบเยอะๆแบบนี้ 0.75 มาครั้งที่3แล้วนะคะซึ่งตลาดก็มองว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่โอ้ทำใหสร้างความปั่นป่วนมากทีเดียวค่ะเพราะว่าประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาออกมาแล้วนะคะในเดือนสิงหาคม 8.3% นะคะจริงๆปรับตัวลดลงนะคะจากก่อนหน้านี้ 8.5% แต่เผอิญว่าตลาดเขาคาดการณ์มันน่าจะสัก 8.1% มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์แค่นี้แหละค่ะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะถูกทุบลงมาพันกว่าจุดนะคะแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียนั้นโอ้โหก็ร่วงลงตามตลาดหุ้นไทยก็เหมือนกันนะสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนี่ยขึ้นมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะขึ้นมาประมาณ30กว่าจุดมาสัปดาห์นี้เอาคืนหมดเลยนะคะ30กว่าจุดนะคะตลาดหุ้นไทยก็เป็นแบบนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็เป็นแบบนี้นะคะและยิ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะต้องติดตามกันโดยเฉพาะดอทพอตนะคะที่จะมีความเห็นกันว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันตรงจุดนั้นนะคะว่าจะจบแล้วหรือยังสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบแรงๆนะคะเพราะว่าถ้าเขาขยับเพิ่มขึ้นจาก 4.25% ขึ้นไปอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะว่าน่าจะมีการทำนโยบายแบบเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะลองวิเคราะห์กันดูนะคะว่าในสัปดาห์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสัปดาห์ที่19ไปจนถึงวันที่22ซึ่งเราน่าจะพอทราบผลกันนะคะจริงๆก็ทราบกันตั้งแต่ช่วงค่ำคืนแล้วล่ะค่ะของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นเราทราบกันก็จะเป็นวันที่เปิดเทรดพอดีนะคะเราจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันอย่างไรดีนะคะจะมีการซื้อดักไว้ก่อนดีหรือเปล่าหรือว่าเอาหน้ารอให้ตลาดมันย่อยข่าวไปจนหมดแล้วเนี่ยหลังจากประกาศออกมาแล้วค่อยเข้าไปซื้อดีกว่าปลอดภัยมากกว่าเอาแบบไหนดีนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยเรียนเชิญท่านนี้นะคะมาร่วมให้ข้อมูลกันดีกว่านะคะว่าเราจะใช้กลยุทธ์อย่างไรในเรื่องของการลงทุนค่ะเราเรียนเชิญคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะคะกรรมการผู้จัดการและประธานสายธุรกิจรายย่อยบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดมาร่วมให้ข้อมูลกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีครับพี่ต้นเราไม่ได้เจอกันเดือนกว่าเลยนะคะมารอบนี้นะคะพี่ต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือสัปดาห์ก่อนสัปดาห์เนี้ยหุ้นขึ้นมาตลอดทั้งสัปดาห์นะพี่30กว่าจุดเราคำนวณเรียบร้อยละพอมาสัปดาห์ที่เอาคืนไป30กว่าจุดเหมือนกันนะคะมันกลายเป็นวันไหนที่แบบว่าข่าวร้ายๆมานี่เก็บหุ้นพอข่าวดีมาขายหุ้นออกก่อนแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราต้องดูกันประมาณนี้สองสามวันนะคะพี่เพราะสัปดาห์นี้มันก็จะมีการประชุม20 21 22เราก็จะทราบผลแล้วต้องให้พี่ต้นเนี่ยวิเคราะห์ฟังแล้วอะค่ะพี่ต้นว่าช่วงนี้เนี่ยมองตลาดยังไงบ้างคะดูแบบขึ้นไป16,665จุดแล้วก็อันนี้ลงมา1,630กว่าจุดคือถ้าดูตอนเนี้ยนะครับมันมีข้อแตกต่างกันระหว่างทิศทางของโลกกับทิศทางของประเทศไทยนะครับคือถ้าเรามองเนี่ยมันทานไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าของประเทศไทยจะดูดีขึ้นมาก็ตามนะครับของโลกตอนนี้นะครับคนมองปัจจุบันเนี่ยใช้คำว่า stagflation ยังยืนอย่างนั้นก็คือว่าเศรษฐกิจยังดูหดตัวชะลอตัวนะครับในขณะเดียวกันเงินเฟ้อยังไม่ถึงจุดที่สูงที่สุดนะครับแต่มีบางสำนักก็จะบอกว่าที่ใกล้แล้วใกล้แล้วมันใกล้มาก็หลายเดือนเลยมีบางประเทศก็เริ่มเห็นตัวเลขที่ลดลงเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์ต่อแล้วกันนี่คือภาพใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโลกนั่นคือตัวเลขที่ผมใช้ประกอบบ่อยๆคือตัวเลข PMI ภาคการผลิตนะครับที่มันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับแต่ว่าสัญญาณของเงินเฟ้อก็คือตัวเลข PMI ในฝั่งของเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มจะลดลงคือปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อจริงๆมันเริ่มจะ
ใกล้แล้วนะครับแต่ตัวชี้นำเริ่มลดลงที่พูดอย่างนี้แสดงว่าในภาพของโลกเนี่ยคนเลยกลับมาพูดใช้คำว่า recession นะก็คือซึ่งมันมีผลต่อการโยกสินทรัพย์ที่ทำให้มันอยู่การผันผวนในเวลานี้นะครับก็คือว่ามันจะข้ามไประหว่าง stagflation หรือ recession นะช่วง stagflation เนี่ยตัวดอลลาร์ดอลค่าเงินดอลลาร์จะแข็งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับแล้วพอข้ามไปถึง recession เนี่ยพันธบัตรจะดูดีนะครับแต่นั่นคืออนาคตก็ทำให้มันอยู่มันก็เป็นการลอยต่อนะครับแต่ของประเทศไทยเนี่ยจริงแล้วมันเริ่มดูทิศทางทั้งตัวเลขรายเดือนนั่นตัวเลขรายไตรมาสมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับมันทำให้ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยพอเวลาสังเกตว่าหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกายุโรปเนี่ยขึ้นก็จะขึ้นไม่สุดจะลงมากกว่าของประเทศไทยที่เมื่อกี้คุณนาวบอกนะครับรอบที่แล้วคือ 1,610 ค่ะเดี๋ยววันเนี้ย 1,630 30จุดโดยประมาณเนี่ยเฮ้ยมันจะเอาอยู่ไหมในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดการจะเรียกว่ามันของไทยมันก็เริ่มดูแย่น้อยลงไม่ได้บอกว่าดีนะก็เลยออกลูกแกว่งนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าง่ายๆคือก็ลงซื้อขึ้นขายแต่พูดง่ายนะ นะแต่คนที่ปฏิบัติก็จะบอกว่าโอเคก็ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งต้องเลือกหุ้นก็คือต้องเลือกหนึ่งคือเลือกหุ้นนะครับสังเกตว่าตอนนี้มันจะไปในทางที่หุ้นเฉพาะตัวหมายความว่าตัวเลขตอนนี้มีข่าวอะไรเข้ามาของหุ้นตัวนั้นแล้วเผลอแป๊บเดียวมันก็ลงนะถ้าถามไม่ทันนะครับแต่ว่ามันจะมีกระแสบางกลุ่มที่เรียกได้ว่าปรับตัวขึ้นได้พอสมควรเหมือนกันนะครับอันย้อนมาอันนี้คือเรียกว่าอะไรเกินนำก่อนแล้วกันนี่คือเกินนำบทข้อสรุปมันก็เป็นแบบนี้ในช่วงของเดือนกันยาตุลานะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะครับที่เมื่อกี้คุณนาวแตะพูดถึงเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าหลังประชุมนะครับหุ้นน่าจะดีหลังประชุมเฟดหุ้นน่าจะดีน่าจะวิ่งผมยังมองในมุมนั้นนะครับแต่มันเป็นทางที่เป็นแกว่งนะก็คือยังไม่ได้เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าของอเมริกาเนี่ยนะครับคือเงินเฟ้อเพิ่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเริ่มเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงค่ะสังเกตดูของอเมริกานะครับคือถ้าดู CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคก็จาก 8.5 มาเหลือ 8.3 แต่ Core PCI คือตัดเงินเฟ้อการส่วนของตัวพลังงานแล้วก็อาหารมัน 5.9 มันปรับขึ้นเป็น 6.3 นะครับซึ่งถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าองค์ประกอบของเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยมันต่างจากไทยทำไมหุ้นไทยถึงแข็งกว่าอเมริกาก็เพราะว่าไอ้ตัวสัดส่วนในการคำนวณของเงินเฟ้อเนี่ยของอเมริกาคือ 8% คือพลังงานอาหารคือ 13% หมายความว่าถ้าร้อยของตัวเลขเงินเฟ้อนะของไทยเนี่ย 14% คือพลังงานอาหารคือ21แสดงว่า2อย่างรวมกันคือ35ของไทย2อย่างรวมกันของอเมริกาคือ21นั้นตอนนี้อะไรฮะราคาน้ำมันลงราคาอาหารที่เคยขึ้นไปก็เริ่มจะลดลงแต่ที่ไม่ใช่อาหารและพลังงานของส่วนใหญ่คือจะลงยากอันก็ทำให้เหมือนกับว่าคนก็เลยกลัวกับอเมริกาคือการขึ้นดอกเบี้ยนะครับงั้นจุดตัดสินใจนะครับที่หลายคนบอกว่าหลังวันที่20 21เนี่ยควรจะซื้อหุ้นไหมซึ่งผมมองว่าวันที่20น่าซื้อหุ้น20น่าซื้อหุ้นนะครับน่าซื้อหุ้นขนาดใหญ่แต่เรายังไม่รู้เลยหัวออกหัวออกก้อยหรือว่าพี่ต้นฟันธงว่าก็น่าจะศูนย์น่าจะขึ้น 7.5 ฮะนี่คือในฝั่งของปัจจัยต่างประเทศถามว่าทำไมถามว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะครับคือตอนนี้นะครับในการดู CME Fed Watch ตอนนี้ใช้กันเยอะมากนะครับขึ้นดอกเบี้ยวันที่21ก็คือขึ้น 0.75 เป็น 3% ถึง 3.25% นะครับแล้วมีพอถึงวันตอนประกาศ CPI เนี่ยมันขึ้นไปบอกว่าจะเป็น 1% อันนี้ผมว่าคนรับรู้หมดเลยมันจะขึ้น 0.75 หรือขึ้นหนึ่งอาจจะทำให้หุ้นตกก็ได้แรงนิดนึง
นะครับแล้วก็ถามว่าตีขึ้นไหมผมไม่อยากให้ดูการขึ้นดอกเบี้ยว่าเท่าไหร่ผมอยากให้ดูดอทพอร์ตดอทพอร์ตของธนาคารกลางสหรัฐที่เขาทำกันเนี่ยว่าจุดสูงสุดของเขาเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ใช้ว่าจุดสูงสุดนะเพราะตอนนี้มันมีตั้งแต่ว่าจุดสูงสุดดอกเบี้ยรอบนี้คือ 4% บ้าง 5% บ้างนี่คือนักวิเคราะห์นะแล้วก็มีบางเจ้ามอง 6% หมายว่าจุดสูงสุดที่วิ่งขึ้นไปถ้า6จริงโอ้โหคิดว่าของหุ้นของขึ้นยากว่ากันง่ายๆแต่ว่าสั้นๆตรงนี้ก่อนว่าเขาจะมีการทำดอทพอร์ตซึ่งรอบที่แล้วนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยจุดสูงสุดปีนี้คือ 3.4% แล้วก็เล่นอยู่ระหว่าง 3.1 ถึง 3.6 นะครับดอทกันนะนี่คือถ้าจำตัวเลขตามให้ทันนะปีหน้า 3.8 ค่ะแล้ววิ่งระหว่าง 3.5 ถึง 4.1 งั้นก็ต้องมาคาดการณ์ว่ารอบนี้นะครับในปีหน้าเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมตอนนี้คือปีนี้ 3.4 ปีหน้า 3.8คือณวันนี้ในการลงทุน CME Fed Watch ที่เมื่อกี้บอกไปเขาบอกว่าดอกเบี้ยพีคคือ 4.25 หมายความว่าตลาดรับรู้กันที่ว่าพีค 4.25% ผมก็เลยมองดูว่าเฮ้ยณตอนนี้ที่มองเนี่ยผมคิดว่าอาจต้องซื้อใจหมายว่าดูใจว่าทาง Fed เขาคิดยังไงซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าตัวเลข PPI ของอเมริกามันลงทั้งคู่เลยถ้าจำได้นะคือ CPI เนี่ยเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยมันไอตัว CPI มันลงแต่ว่าคอ CPI มันขึ้นแต่ PPI เนี่ยมันลงทั้งคู่ทันนะแล้วก็ตัว PPI จีนลงหนักมากทันนะคือลงมากกว่าแล้วตอนนี้คือสมัยก่อนเนี่ย PPI ของจีนเนี่ยมากกว่า CPI ของจีนแต่ว่าประกาศล่าสุดของเดือนสิงหาคมCPI คือ PPI เลยเริ่มน้อยกว่าแสดงว่าถ้าเราโยงมาคือ PPI ของจีนต่ำกว่า CPI แล้วอนาคต CPI จะลงนะครับแล้วถัดมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง CPI ของจีนกับ CPI ของอเมริกามันไปทางเดียวกันค่ะงั้นก็แสดงว่าในการลงทุนในส่วนของตัวอะไร inflation expectation ก็เลยทำให้เงินเฟ้อลงซึ่งผมก็มองว่า Fed น่าจะมองจุดพีคที่ 4.25%ในการทำดอทครั้งนี้ 4.25% ใช่แต่ว่าไปถึงหน้าถูกไหมครับพี่ไม่ใช่ปีนี้หรือรวมปีหน้าคือเราต้องดูว่าครั้งปีหน้าเท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่ซึ่งปีหน้า 3.8 ในการไปถึงครั้งที่แล้วมีดูนะครับแล้วก็ปีนี้อยู่ที่ 3.4 คือถ้าวันที่21ประกาศมาแล้วว่าเฮ้ยขึ้น 0.5 ขึ้น1อ่ะตกใจนิดนึงลงแรงหน่อยฝากให้ไปดูที่ดอทพอร์ตนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าเฮ้ยโอกาสที่เงินเฟ้อแล้วอะไรที่ทำให้ทางธนาคารกลางสหรัฐอาจจะใช้เป็นประเด็นก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาค่ะนะครับออกมาก็หลายตัวชะลอตัวแต่ว่าเอาง่ายๆเลยตอนนี้คนก็เริ่มใช้ให้มันดูอธิบายง่ายๆนะครับก็คือตัวแหละ GDP now นะครับของทางเฟดแอตแลนต้าใช่ไหมคือก่อนหน้านี้2กว่าในไตรมาสที่3ที่กำลังจะออกมาเป็น1กว่านะครับล่าสุดนะครับก็คือวันที่15กันยาวันนี้ช่วงกลางเดือนของเดือนกันยาเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเหลือแค่ 0.5 หมายความว่า 0.5% ของ GDP ที่ออกมา 0.5% นี่คือการคาดการณ์ของ Fed สาขาแอตแลนต้าค่ะแสดงว่าเฮ้ยใกล้ติดลบแล้ว2ไตรมาสก็ติดลบแล้วไอ้ไตรมาสที่3ติดลบอีกนี่สงสัยแย่จริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าเฟดอาจจะใช้ประเด็นนี้บอกว่าเฮ้ยเอาแค่นี้ก่อนละกันที่บางท่านบอกว่า 5% พีค 6% พีคก็เอาไว้ก่อนนะผมก็เลยคาดการณ์ว่าวันที่21เนี่ยนะครับน่าจะเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ้น 0.75เพื่อไม่ให้แรงไงนะเหลวแรงไปเขาจะตกใจอีกเพราะว่าตอนนี้คือถ้า GDP now มันเป็นบวก2นะเป็นแบบ 2% 1% กว่านะอาจจะเริ่มมีความเริ่มไม่กล้าแล้วว่าจะขึ้น 0.75 เลยเผลอๆขึ้น1ไปเลย
1% นี่ตลาดตกนี่คือเรากำลังคาดการณ์ผมกำลังจะคาดการณ์ว่าเราควรจะแอคชั่นยังไงในตลาดหุ้นไทยค่ะนะครับหนึ่งในสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเพราะผมมองว่า GDP นาวที่ออกมาก็แค่ 0.5 งั้นผมพยายามไล่เงินเฟ้อว่าณตอนนี้ถึงตอนที่หุ้นตกนะครับคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเยอะเนี่ยเพราะว่าตัวคอ PCE ของอเมริกามันยังขึ้นอยู่เลยไล่บอกว่าตัวของจีนนะ PPI มันเริ่มลงนะนะครับมันก็จะอนาคตก็อาจจะทำให้ตัว CPI ลงในอนาคตก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นฝั่งของประเทศของต่างประเทศแล้วถามว่าตอนนี้นะครับเป็นแบบนี้ตลาดคิดยังไงของตัวฟันเมนเจอร์ฟันเมนเจอร์ตอนนี้ผลสำรวจของ Bank of America นะครับเบอร์หนึ่งเลยที่บอกว่าดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่จุดพีคนะณปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่ 4-4.25% ถ้าเราเอา Bank of America มาอ้างอิงประกอบด้วยเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ด้วยส่วนตัวจากเงินเฟ้อจีนจากเงินตัวเศรษฐกิจของจีนอะไรก็ว่าไปแต่นี่คือของ Bank of America บอกว่าเปอร์เซ็นต์มากสุดคือ 4-4.25% อันดับ2ก็คือ 3.5-3.75% ค่ะก็แสดงว่าที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามาร์กที่4มันเป็นไปได้นะที่มันอาจจะถึงจุดสูงสุดที่บริเวณตรงนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าดูถ้าเกิดขึ้นแบบนี้หมายความว่าเศรษฐกิจชะลอตัวเงินเฟ้อเพิ่มเนี่ยนะครับทุกคนก็จะใส่อะไรเข้าไปก็คือเงินดอลลาร์ค่ะก็คือซื้อดอลลาร์เพิ่มพอร์ตอย่างเดียวไม่มีการลดพอร์ตเลยมีทำสองอย่างนะที่อันดับหมายความว่าในการเรตติ้งเข้ามาเนี่ยหนึ่งคือซื้อดอลลาร์สองคือช็อตเทชชูรี่ของอเมริกาก็คือขายพันธบัตรอเมริกาคือบอนด์ยิวเพิ่มขึ้นอันนี้คือถ้าผมมองคือว่ามันทำแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยาแล้วหมายความว่านักลงทุนก็คือทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วคือว่าซื้อดอนขายบอนซื้อดอนขายบอนเพราะคิดว่าเดี๋ยววันที่20-21จะเกิดขึ้นแบบนี้แสดงว่าผมก็มองว่าในฝั่งของประเด็นต่างประเทศเนี่ยผมมองว่าระยะสั้นนะครับค่าเงินดอลลาร์ที่ใกล้ๆ110ใช่ไหมโดยประมาณเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นจุดที่สูงสุดนะครับบอนยิว2ปีของอเมริกาที่โอ้โหแล้วว่าโดนขายกันแบบถล่มทลายก็อาจจะถึงจุดสูงสุดในวันที่21กันยายนนี่คือเหตุผลในเรื่องของต่างประเทศที่ผมมองว่าณจุดนี้คือในภาพของต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงแล้วก็อีกอันนึงถ้าดูหุ้นอเมริกาหุ้นตกนะแต่วิกอินเด็กซ์หมายความว่าค่าความผันผวนของตลาดหุ้นอเมริกา S&P ไม่ค่อยได้ขึ้นนะขึ้นมาเมื่อวานซืนวันเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มจากทรงๆก็คือว่ามันก็สอดคล้องกันหมดว่ามันอาจจะมีรีบาวหลังประชุมเฟดที่คนพยายามอธิบายคนพยายามจะสรุปเลยว่าหลัง21น่าซื้อหุ้นนี่คือข้อสรุปของประเด็นต่างประเทศครับแต่พี่บอกว่าควรจะซื้อวันที่20ถ้าใครบอกว่ารอตอนนี้ไม่มันกลัวความผันผวนไม่อยากรอนานนะครับคือโอเคว่าตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารก็โอเคก็วันจันทร์ก็คือวันที่19แล้ววันพรุ่งนี้เลยซื้อได้เลยพรุ่งนี้19แล้วนะครับรออีกวันนึงก็ได้โอเคว่าให้มันเผื่อมันมีตัวเลขอะไรออกมาในคืนวันที่19ข่าวซึ่งนิดนึงให้ข่าวมันดูออกมาแบบจะปวดที่สุดใช่มั้ยพี่ก็ได้ชัวร์หน่อยว่ากันง่ายๆแบบเนี้ยนะครับก็สิ่งที่มองก็คือว่าทําไมผมถึงคิดว่าแต่มองเป็นแค่ขารีบาวด์เห็นด้วยกับหลายคนที่ใส่มุมมองเข้ามาว่าเศรษฐกิจอเมริกาถดถอย recession ซึ่งในอนาคตถ้าอาจจะเป็นเดือนหน้าหรือปลายปีหรือต้นปีหน้าผมก็มองว่า treasury พันธบัตรรัฐบาลของอเมริกากับน่าสนใจนะ นะครับในอนาคตนะอันนี้คือเอาแค่หุ้นก่อนนะก็คือว่าหุ้นอาจจะมีขารีบาวด์ในฝั่งของประเด็นต่างประเทศครับค่ะพี่ต้นคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่า 8.3มันย่อตัวลงนะจะ 8.5 แต่ดันไปสูงกว่าที่คาดการโอ้โหทุบคือเรามองว่ามันทุบแรงมากอ่ะทุบหุ้นอเมริกาลงไปแบบว่าพันกว่าจุดซึ่งมันแรงเกินไปไหมอ่ะเพราะว่าหรือว่ามันเปราะบางมันตอนนี้มันเปราะบางมากอะไรก็ตามที่เป็นข่าวเกี่ยวนี้ปั๊บนิดหน่อยก็ลงแล้วคือเงินเฟ้อยังลงนะแต่มันแค่ลงคือสูงกว่าที่คาดการเท่านั้นเองแต่ว่าลงอ่ะลงจากเดือนที่แล้วอ่ะแค่เนี้ยหุ้นก็ตกละนั่นแสดงว่าระหว่างสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นสัปดาห์ของการประชุมถ้าเกิดว่าเราไปซื้อก่อนเนี่ยมันจะเสี่ยงไหมครับพี่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะออกมาเกิดดอทพอร์ตแบบว่าออกมาเนี่ยอู้สูงปี๊ดเลยปีหน้า
อาจจะไปถึงคุณไม่กล้าเบสเนี่ยครับว่าเพราะว่าผมก็มองว่าถ้าคุณกล้าซื้อวันที่20 21ก็ต้องเสี่ยงหน่อยก็คือก็ต้องเสี่ยงหน่อยค่ะซื้อหลังวันที่21สมมุติมันออกมาแค่ 4.25 หรือ4สมมุตินะคนก็แย่งกันซื้อกันก่อนไงอ๋อแล้วเปิดเราที่22เราก็ซื้อราคาที่สูงอันนั้นก็คือว่าท่านคิดว่าที่ผมไม่อยากว่าผมซื้อหมายความว่าผมคาดการอนาคตวันที่22เกิดอะไรขึ้นถูกไหมแล้วเมื่อกี้คุณนาบอกว่าเฮ้ยประกาศมา 8.5 หรือ 8.3 แล้วก็อะไรออกมาน้อยออกมามากกว่าคาดท่านเองทำไมถึงหุ้นตกแรงหนึ่งก็คือมันอยู่ข้างบนไงคือราคาหุ้นมันอยู่ข้างบนนั้นก็เปราะบางคือว่าพอโดนนิดเดียวก็โดนสอยร่วงนั้นกับการพออยู่ข้างล่างพอมีข่าวดีนิดเดียวแค่นิดเดียวมันก็จะขึ้นแรงกันแล้วก็ตอนที่มันปรับ 8.3% เนี่ยบางคนก็จะไม่ดูที่หลายคนทำนะก็คือว่าไอ้ตัวที่มันยังไม่ลงแล้วเป็นสัดส่วนของอเมริกาที่เมื่อกี้บอกไปก็คือที่ไม่ใช่อาหารและพลังงานเนี่ยค่ะสูงคือ 80% ซึ่งในพวกนั้นเนี่ยมันลงยากอย่างที่ไม่ใช่อาหารและพลังงานลงยากก็คือ core PCE ซึ่งมันยังบวกอยู่หมายความว่ายังเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอยู่จาก 5.9 เป็น 6.3 ค่ะถ้าเราดูเฉพาะ CPI ที่เป็นเงินเฟ้อทั่วไปก็โอเคนะครับก็มันลดลงนะทำไมถึงได้ลงขายแต่ไปดู core PCE ไอ้ core CPI ที่มันขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกว่า PPI เริ่มลงเดี๋ยวปลายเดือนคือวันที่30กันยาดูตัวเลข PCE อีกซึ่งมันเกิดหลังจากที่จะประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยณวันนี้คือก็ท่านก็เลือกเอานะถ้าในมุมผมเป็นนักวิเคราะห์ผมก็ต้องคาดการณ์ในอนาคตเดี๋ยวพอเกิดเฮ้ยพอออกมา4หยุดพอมันออกมา 4% แล้วค่อยมาเชียร์มันจะกระโดดขึ้นเลยไงนะคุณก็ซื้อคุณก็ช้าไปแต่ถ้าออกมา 4.5 ผมก็ผิดแล้วออกมา 4.5 อย่างเงี้ยนะครับก็คือผิดก็คือหรือออกมา5ถูกไหมออกมา5โอ้โหก็ตัวใครตัวมันแหละครับแต่โดนรอบหนึ่งค่ะแต่พี่ต้นบอกแล้วว่าตอนเนี้ยมันอยู่มันเป็น stagflation ก็คือเศรษฐกิจมันเริ่มจะเข้าสู่สัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วแต่ว่าเงินค้างอยู่ในระดับสูงเท่านั้นเองถูกไหมฮะครับฉะนั้นเนี่ยเฟดก็อาจยังดำเนินนโยบายขึ้นดอกเบี้ยแต่พี่มันไม่ได้แรงเหมือนที่ผ่านมาแล้วประเภทตุ้ม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  0.75% มันอาจจะไม่สัปดาห์นี้คืออาจจะขึ้นอีก 0.75 หลังจากนั้นก็อาจจะค่อยๆต้วมเตี้ยมละ 0.5 ถูกไหมคะพี่กำลังจะบอกแบบนี้ 0.5 ก็ยังก็ได้แต่ว่าถ้าดูใน CME Fed Watch เนี่ยมันมีอีกดอกในวันที่2พฤศจิกาค่ะก็คือวันประชุมธนาคารครั้งต่อไปสมมติว่าครั้งนี้ขึ้น 0.75 อยู่ที่3ถึง 3.25ครั้งหน้าตอนนี้เขาบอกว่าขึ้นอีก 0.75 นะ 3.75 ถึง 4แสดงว่าผมก็เลยมองว่าในฝั่งของถ้าเล่นประเด็นเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันคือแค่รีบาวด์ชั่วคราวโอเคคุณไม่ได้แบบว่าโอ้โหคุณต้องซื้อถือและหุ้นต่างประเทศปัจจัยเรื่องของปัจจัยต่างประเทศนะแต่ว่าน้ำหนักมันจะใกล้ถึงฝั่งไงก็คือว่าก็ต้องดูว่าพอมันเป็น 3.75 ถึง 4แล้วก็ไอตัวพีคมันเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็น 4.25 เนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ต้องดูถึงวันนั้นแล้วว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเป็น 4.5 เป็น5ก็ครั้งหน้า 0.75 แล้วก็คงแบบขึ้นอีกหลายครั้งอ่ะนะครับดังนั้นนี่คือว่าไม่ได้หมายความว่าครั้งหน้าจะเป็น 0.5 นะครับในเวลานี้การลงทุนใน CME Fed Watch บอกว่าครั้งหน้า 0.75 ถ้าครั้งนี้ 0.75 ครั้งหน้า 0.75 ในตอนในปัจจุบันเนี่ยครับผมค่ะพี่ต้นคือสไตล์โมเมนตัมของพี่ต้นเนี่ยก็คือถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ไม่ต้องไปแย่งเขาซื้อตอนราคาสูงละก็ซื้อกันวันที่20นะซื้อเลยแต่นั้น20 21เพราะ21ของเราคือว่ายังไม่ประชุมนะประชุมกลางคืนตอนจะบอกกันตอนคืนของบ้านเราก็คือไปซื้อวันที่21เลย20 21ก็ได้2วันเนี่ยครับ20 21นะคะถ้ารับความเสี่ยงได้นี่กรณีถ้ารับความเสี่ยงได้เพราะว่าพี่ต้นจะพูดในสไตล์ของโมเมนตัมนะคะคือถ้าหลังจากนั้นวันที่22ผลออกมาแล้วก็ลองดูแล้วกันอาจจะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ขึ้นแรงไปตามคาดที่พี่ต้นบอก 4.5 นะคะดอทพอตออกมาแบบนี้ครับคุณน่าจะขึ้นเลยใช่ไหมพี่ต้นใช่ถ้ามันออกมาใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันรับขาหมดแล้วแล้วก็เงินดอลลาร์ประมาณ100มันก็แนวต้านพอดีใช่ไหมค่าเงินบาทเราก็37พอดี
ทุกอย่างมันแย่สุดๆอ่ะเออค่ะแล้วก็พอดีจังหวะพอดีถ้าเพิ่มเติมกับในประเทศเนี่ยค่ะพี่วันที่28อืม28ก็คือพุธหน้าพุธอีกถัดไปพุธหนึ่งค่ะมันจะมีอะไรมันก็จะมีการประชุมกนง.ค่ะเราก็ต้องซื้อใจกนง.ผมก็ต้องคาดการกนง.ค่ะแต่มาที่คาดการเฟดใช่ไหมนี่คาดการกนง.เขาจะคิดยังไงโอเคดอกเบี้ยขึ้น 0.25 เนี่ยผมคิดว่าโอกาสสูงมากแต่ต้องครั้งเนี้ยมันจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ปรับขึ้นนะใช่มันจะมีการปรับประมาณมันจะมีประมาณการตัวเลข GDP ไงรอบที่แล้วปรับขึ้นนะจาก 3.2 เป็น 3.3 ในปีนี้ใช่นะครั้งนี้ก็ต้องดูว่าจะปรับขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งผมมองว่ามันจะมีโอกาสปรับขึ้นไหมหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวแล้วถ้าเราวิเคราะห์นักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวเนี่ยแบงก์ชาติประมาณการครั้งที่แล้ว6ล้านคนปีนี้6ล้านคนปีนี้แต่ตอนนี้ถ้าเราเอาเขาคาดว่าในเดือนสิงหาคือล้าน4ของทททบอกว่าปีนี้10ล้านปีนี้10ล้านใช่ไหมก็ล้าน4ล้าน10เข้าไปกันมันเกินประมาณ10ล้านกว่าต้นๆแสดงว่าตัวเลขที่1ที่ผมวิเคราะห์คือ6ล้านของแบงก์ชาติจะปรับเป็น10ล้านนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะนี่คือวิเคราะห์ตัวที่1นะครับโอเคผมบอกเอ้ยก็รู้แล้วบอกก็รู้แล้วก็คือว่านี่ก็ตัวเลขมาให้ดูว่ามีโอกาสที่แบงก์ชาติจะปรับตัวเลขหรือเปล่าก็คือ6ล้านเป็น10ล้านตามททหรือเปล่าอืมตัวที่1ตัวที่2ก็คือตัวเลข PMI ภาคการผลิตผมมองว่าภาคการผลิตไทยกำลังจะมาค่ะมาเพราะอะไรเพราะว่าคือของฝั่งของยุโรปฝั่งของเอเชียประเทศใหญ่ภาคการผลิตคือ PMI ภาคการผลิตเนี่ยลดลงของประเทศไทยเดือนสิงหาล่าสุด 52.4 ปรับเป็น 53.7 นี่ของ IHS Market นะที่เขาประกาศมาก่อนหน้านี้คือความมั่นใจของภาคการผลิตไทย 52.4 เป็น 53.7 อาจจะเหตุผลเรื่องของจีนกับไต้หวันแล้วจะมีการย้ายฐานกำลังการผลิตประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือเหตุผลแต่ว่ามาสรุปเลยก็คือว่าที่ซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สูงสุดตั้งแต่ก็ทำตัวเลขมาก็คือเป็นประวัติการผมก็เลยบอกว่าภาคการผลิตของไทยคือ MPI ดัชนีผลิตอุตสาหกรรมหรือว่าการลงทุนภาคเอกชนจะปรับไหมค่ะพอแบงค์ชาติเห็นตัวนี้เหมือนกันกับผมนี่แหละเห็นตัวเดียวกันนี่แหละนะครับว่าไอ้ปีนี้การลงทุนอาจจะกลับมาการผลิตจะกลับมาเรื่อง EV เรื่องแบตเตอรี่ไฟฟ้ามากันตอนนี้คือเมื่อก่อนเงียบๆไปตอนนี้แบตเตอรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยก็มารถยนต์ไฟฟ้าของจีนก็ลงทุนในประเทศไทยจะปรับตัวเลข MPI ไหมคือ Manufacturing ในภาคการผลิตแต่ในอุตสาหกรรมที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งผมมองสองตัวเลขนี้อันนึงก็คือเรื่องของภาคการบริโภคคือความมั่นใจผู้บริโภคของมาไล่ของการค้าไทยเดิมลงมาตลอดนะเดินลงมาตลอดตอนนี้เดือนแรกเป็นเดือนแรกที่ปรับขึ้นนะครับสี่แม่เป็นเดือนไม่ผมไม่แน่ใจคือมันเริ่มจากรีบาวที่มาจาก 42.4 เป็น 43.7 ถ้าการบริโภคจะมาไหมคนละครึ่งตอนเดือนกันยาแล้ว1ตุลาค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นใช่ไหมจะมาไหมนะครับไอ้ส่วนของตัวเลขที่เห็นมาแล้วจริงๆเลยก็คือตัวเลขของรายได้เกษตรกรที่ปรับขึ้นมาในเดือนสิงหาคมเดือนกรกฎาคมเราดูเลขสิงหามันจะเพิ่มขึ้นต่อไหมตัวเลขของม.33ก็คือประกันสังคมปรับขึ้นมาแล้วงั้นผมก็เลยบอกว่าการบริโภคอาจจะมีการปรับเพิ่มแต่ตัวที่ผมยังเดาอยู่คือการลงทุนภาครัฐค่ะการส่งออกที่อาจจะไม่อาจจะโดนปรับลงอาจจะโดนปรับลง2ตัวนี้แต่ว่าโดยภาพรวมทั้งหมดนะหลังจากที่ดูประมวลในการคาดการณ์เนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของเรามันคือการภาคการบริโภคกับการส่งออกใช่ไหมการส่งออกอาจจะโดนลงเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะเห็นตัวเลขที่ปรับประมาณการตัวเลข GDP ที่เพิ่มขึ้นค่ะอีกตัวนึงก็คือมายืนยันว่าเงินเฟ้อไทยลงเดือนกันยา
กันยาตุลาเพราะก่อนหน้านี้คือแบงค์ชาติบอกว่าเงินเฟ้อเราจะสูงสุดในไตรมาสที่3เขายืนยันว่าไตรมาส4ลงเฮ้ยเราก็ร้องเฮ้ยเป็นนั่นแหละคือมันออกมาคือไม่คุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าสัดส่วนขององค์ประกอบของ CPI ของบ้านเราที่เป็นพลังงานกับอาหารเนี่ยเราต่ำกว่าอเมริกาเยอะนะครับอย่าไปอิงกับอเมริกาเยอะเกินไปเราต่ำสัดส่วนแสดงว่าเงินเฟ้อเราอาจจะลงเร็วกว่าเขาค่ะนะครับงั้นสุดท้ายคือว่าประเด็นพอดีวันที่28มันมีจังหวะโป๊ะเช๊พอดีคือ21 28คนละ1สัปดาห์เนี่ยอาจจะทำให้แล้วเงินบาทที่อยู่ข้างบนคืออ่อนค่า37นะคุณจาก 1,670 มาลงตรงมาที่ 1,630 แล้วก็อีกผลหนึ่งที่ผมคิดว่า GDP อาจจะโดนปรับขึ้นเพราะอะไรถ้าตอนนี้คุณเอาดูแล้วก็ท่านผู้ชมดูนะนักวิเคราะห์หุ้นไปดูเลยในบูมเบิร์กปรับขึ้นคาดการณ์การกำไรเพิ่มขึ้นตลอดเลยค่ะหุ้นคืออะไรหุ้นคือดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอันแสดงว่าเขาปรับกำไรบริษัทจดทะเบียนขึ้นแสดงว่ามีโอกาสที่จะปรับประมาณการ GDP เพิ่มในอนาคตนี่คือผมมองในมุมของผมนะพอดีเป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานมาก่อนด้วยก็เลยต้องดูว่าเขาคิดกันยังไงอันก็แสดงว่าในมุมก็คือว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจน่าจะมีการปรับเพิ่มเงินเฟ้อในการคาดการณ์น่าจะเหมือนเดิมก็คือว่าไตรมาสที่3น่าเป็นจุดที่สูงที่สุดถามว่ามันส่งไปที่อะไรสังเกตว่าผลตอบแทนพันธบัตรไทย10ปี2ปีถ้าคุณเอาดูเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นนะมันขึ้นนิดๆนะครับก่อนหน้านี้ลงมาได้ซ้ำไปแล้วขึ้นนิดๆไม่ได้กลับไปไม่เหมือนหุ้นคือหุ้นลงกลับมาแต่หุ้นเนี่ยสังเกตว่าไม่ได้กลับไปที่โลเดิมเดือน610ตอนนี้630ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้จะลงต่อหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้ลงนะแต่ว่าบอนด์ยิลด์ก็เหมือนกันนะครับการทำไฮใหม่ไม่ได้กลับขึ้นไปเท่าไม่เหมือนอเมริกามันทะลุไฮใหม่ใช่ไหมยูอเมริกาบอลยู10ปี2ปีเลยก็ว่าไปเลยเพราะ2ปีทำยูไฮไปเลยของไทย10ปี2ปีแค่รีบาวมันก็บ่งบอกว่านี่คือเศรษฐกิจที่ไม่ได้แย่นะครับเพราะบอลยูไม่ได้ขึ้นเยอะผลตอบแทนไม่ได้ขึ้นเยอะนั้นก็เลยมีเหตุมีผลที่คาดการนะครับว่ามีโอกาสที่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยน่าจะออกมาหมายความว่าแบงก์ชาติน่าจะมีการปรับประมาณการตอนนี้เราอิงกับอะไร World Bankวันนี้ล่าเมื่อวันศุกร์ล่าสุดใช่ไหม World Bank ปรับลด GDP โลกเหลือ 0.5 ในปีหน้านี่เราอินอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวว่าวันอาทิตย์หน้าเราก็มีข่าวตรงนี้เข้ามาก็เลยมองว่าสัปดาห์หน้าคือวันจันทร์อังคารไปต้นไปก็ลองดูเล็งๆหุ้นด้วยบ้างครับพี่ต้องกำลังจะบอกว่าถึงแม้ต่างประเทศจะไม่ดีแต่ว่าภายในประเทศเราเนี่ยคืออยู่ในเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวชัดเจนคือนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ปีนี้คือทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็บอกว่าโจทย์จากรัฐบาลนี่คือต้องเขาเนี่ยต้องทำ10ล้านให้ได้นะคะแล้วก็ต้องให้ได้ 1.5 ล้านล้านบาทนะคะหมายถึงมีเงินท่องเที่ยวกลับเข้ามาแล้วพี่ต้องก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย EPS growth เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาปรับให้ละสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยคือสำนักต่างประเทศเขาปรับให้แล้วปรับขึ้นแล้วฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทรายบางอย่างที่บอกว่าแบงก์ชาติก็น่าจะเห็นเรื่องของกำลังซื้อกลับมาแล้วก็น่าจะมีการปรับ GDP ขึ้นฉะนั้นของเราเนี่ยก็คือจะค่อนข้างจะแย่จากสหรัฐถึงแม้สหรัฐจะโดนทุบแต่ทุบยังไงเนี่ยมันก็คืออาจจะแบบรับข่าวสักวันนึงแต่หลังจากนั้นคนก็จะกลับมาซื้อถูกไหมคะพี่ครับก็คือว่าหุ้นมันจะออกข้างๆไงคือถ้าตัดประเด็นเรื่องของมันไม่ลงลึกข้างล่างถ้าเราไม่ตัดเราตัดประเด็นเรื่องของฟันโฟออกไปจากต่างประเทศความรู้สึกของต่างประเทศหุ้นไทยน่าจะดีกว่านี้แต่ตอนนี้คือมันมีเรื่องของต่างเรื่องโฟของต่างประเทศแล้วประกอบกับต่างประเทศเขาก็เก่งก่อนนั่นนี่เขาซื้อหุ้นไทยมาตลอดใช่ไหมไอ้ตอนนี้เขาเหมือนกับมีอยู่ในมือบ้างบางส่วนอยู่เหมือนกันกับประเด็นตรงนี้นะครับแรงซื้อก็อาจจะไม่ได้เยอะก็จนกว่าแหละจนกว่าเรื่องของเงินดอลลาร์ที่บอกว่าใกล้ๆ110เดย์กวายเนี่ยเดย์กวายโอคือตะกร้าเงินของดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มหักหัวลงมาเมื่อไหร่ซึ่งจุดที่หักหัวแล้วหุ้นไทยจะเริ่มดูดีผมยืนยันก็คือว่าผมจะมองว่าไตรมาสที่4ค่ะนะครับก็คือพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นอเมริกาเกิดเศรษฐกิจถดถอยคือเงินเฟ้อจะเริ่มลงใช่มั้ยถดถอยแล้วตอนนี้ใช่แล้วอย่างที่คนคาดการณ์อ่ะเงินเฟ้อลงเศรษฐกิจลงก็เรียกว่า recession คือเศรษฐกิจถดถอยนะครับคือเศรษฐกิจลงก่อนแล้วเงินเฟ้อค่อยลงตาม
ในอเมริกาก็จะซื้อพันธบัตรกันแล้วเงินก็จะไปหาอะไรที่มันดูดีกว่าก็คืออาจจะเข้ามาที่ประเทศไทยนะหรือเข้าจีนในอนาคตถ้าจีนกลับมาดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้คือจังหวะพอดีเงินหยวนก็อ่อนค่าด้วยเหมือนกันมันใช่ค่ะหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐนะเหมือนกันก็คือผมก็มองว่าจีนก็มองว่าจีนก็เป็นเรดาร์เหมือนคือ emerging market อ่ะก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยวดอลลาร์อ่อนคือดอลลาร์อ่อนในอนาคตนะผมบอกว่าหนึ่งก็คือโฟจะเข้าที่พันธบัตรของอเมริกาและสินค้าต่อไปก็คือหุ้นใน emerging market หรือ frontier นะครับซึ่งประเทศไทยจังหวะคือว่าฟื้นพอดีอ่ะงั้นประเทศไหนที่มีการท่องเที่ยวเยอะหรืออาจจะเป็นญี่ปุ่นในอนาคตใช่ไหมญี่ปุ่นที่มีการท่องเที่ยวเหมือนกันที่พอๆกับเราเนี่ยแหละเน้นการท่องเที่ยวเหมือนกันเนี่ยหรือการผลิตรถยนต์เหมือนกันของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะมาด้วยเหมือนกันนะประเทศอย่างนี้คือว่าประเทศที่เคยแย่พึ่งพาการส่งออกพึ่งการต้องการผลิตพึ่งพาการท่องเที่ยวผมคิดว่าปีนี้ก็จะกลับมาดีขึ้นในช่วงของปลายปีแต่ว่าเอาสั้นๆก่อนตอนนี้คือว่าผมมองว่าไม่ได้ไกลเพราะผมมองว่าต้องรอให้ดอลลาร์ลงจริงๆก่อนลงจริงคือว่าเงินเฟ้อของอเมริกาลงจริงๆก่อนซึ่งก็คือว่าน่าจะเป็นรอบหน้าของประชุมของเฟดก็คือวันเดือนพฤศจิกานะครับซึ่งเราจะเห็นภาพของหุ้นไทยที่ขึ้นได้ดีกว่านี้แต่ตอนนี้คือว่าก็พอดีมี2เด้งไงก็คือเด้งหน้า 1.75% เดือนพฤศจิกานะครับก็เราแค่เอาหุ้นไทยแค่รีบาวด์ก่อนแล้วก็ยังกรอบก็คือเพราะของหยวนต้าเราก็มองแค่ไม่ได้ไปไกลรอบนี้นะยังแค่1,690เราปรับ EPS เพิ่มขึ้นจาก88เป็น97ก็จริงแต่เราปรับ ตัว PE target ลงนะครับก็ปรับจาก1,650เป็น1,690นะครับก็อยู่แค่นี้ก่อนก็คือไปดูช่วงปลายปีหน้าปลายปีนี้แล้วกันว่าเป็นยังไงค่ะ1,610นี่จริงๆแล้วรอบนี้ก็เกือบจะถึงแล้วนะพี่ต้นใช่ก็คือ1,672ขึ้นไปแล้วลงนะครับตอนนี้ผมก็มองว่าอาจจะยกโลขึ้นยกไฮขึ้นนะครับผมมันยังไม่ได้ไกลในช่วงของไตรมาส3นี้แต่ไตรมาส4นะครับถ้าอย่างที่เป็นผมวิเคราะห์จริงๆแล้วก็เงินเฟ้ออเมริกาลงจริงๆแล้วค่อยว่ากันแล้วกันนะครับค่ะค่ะพี่ต้นเราเห็นตอนนี้โฟต่างประเทศก็เหมือนถอยๆนะคะเหมือนจะเงียบๆนิดนึงช่วงนี้ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงด้วยจริงๆเงินบาทอ่อนค่านี้เขาน่าจะเข้ามามากขึ้นหรือเปล่าฮะใช่ก็นั่นคือสิ่งที่เขาเตรียมไงหมายความว่าตอนนี้พูดมาทั้งหมดเลยปรากฏว่าเงินบาทอยู่35บาทสหรัฐผมมองว่าเขาคงไม่เข้าเพราะหมายความว่ามันรู้กับเศรษฐกิจไปแล้วว่าต้องไป35สมมตินะฮะหมายความว่ารู้แล้วโอเคว่ามันคงต้องแข็งขึ้นนะครับคือถ้าไม่มีเรื่องปัจจัยของต่างประเทศเรื่องโลกเรื่องอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยยุโรปเศรษฐกิจแย่อังกฤษจะดูแย่อะไรพวกเนี้ยนะครับคือถ้าเป็นแบบกลางๆนิวโตรแบบปกติเนี่ยเงินบาทควรจะแข็งไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ตอนนี้คือมันโดนปัจจัยต่างประเทศก็ทำให้เงินบาทเราอยู่37ก็เหมือนกับว่าเราได้2เด้งนะต่อไป37ด้วยนะครับแล้วโอเคจะเข้ามาที่พันธบัตรไหมก็มีโอกาสแต่พันธบัตรมันก็ยิวไม่ขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นเยอะตัวสั้นยิวไม่โอเคทั้ง2ปี10ปีอ่ะมันก็รีบาร์เล็กๆอ่ะไม่ได้แบบโอ้โหถล่มทลายเหมือนอเมริกาผมในอนาคตผมเป็นผลฟันของต่างประเทศผมจะบอกว่าเฮ้ยถ้าผมจะเข้าพันธบัตรผมไปเข้าพันธบัตรอเมริกาดีกว่าเพราะยิวขึ้นมาเยอะมากไอ้ผมมาหุ้นไทยดีกว่าเพราะหุ้นไทยเศรษฐกิจยังฟื้นค่ะมองนั้นนะครับงั้นก็เลยคิดว่าทำไมถึงฝรั่งถึงขายผมบอกว่าเป็นการปรับโพซิชันมากกว่าคือว่าเดิมคือจะเน้นที่เศรษฐกิจต่างประเทศเมื่อรอบที่แล้วผมซื้อเศรษฐกิจต่างประเทศไปนะใช่ไหมกลุ่มเทคกลุ่มพลังงานอันนี้คืออ้างอิงกับเศรษฐกิจโลกในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็เลยเอาไปหุ้นพวกนั้นก่อนแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันก่อลงเพราะอะไรลงเพราะรักเศรษฐกิจที่ถดถอยในอนาคตนะก็เลยทำให้ภาพของการปรับพอร์ตของต่างประเทศเนี่ยที่ตอนนี้ผมเชื่อแหละแต่ผมขอปรับพอร์ตตัวที่กำไรก่อนเฮ้ยตอนนี้มันยังอยู่ระหว่างที่ปัจจัยต่างประเทศยังน่ากลัวอยู่นะไม่ต้องรีบซื้อก็ได้นะครับยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้นะครับก็เก็บเงินไว้ก่อนแต่ไปพักที่พันธบัตรเนี่ยบอลยิวเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไง
ไม่ได้ขึ้นเยอะอ่ะแบบมันจะบอกขึ้นนะครับบางคนก็มีขึ้นก็ขึ้นแต่ถ้าขึ้นมันไม่ทำนิวไฮนะครับก็คือไปพักก่อนแล้วอาจจะกลับมาที่หุ้นในอนาคตหรือเปล่าเหมือนกับว่าโยก asset class เป็นแค่โยก asset class แต่ว่าเงินแบบที่บอกคือเงินบาทมันอ่อนค่าเพราะประเด็นต่างประเทศไม่ใช่ประเด็นในประเทศโอ้ไม่ได้ไหลออกมากมายแล้วนะครับพี่ต้นขาหลังจากที่สมมตินะอันนี้สมมติเฉยๆนะคะว่าถ้าวันที่21เนี่ยแล้วก็ผลประชุมมา22ปรากฏว่าเฟดก็เป็นไปอย่างที่พี่ต้นบอกนะคะคือ0ขึ้น 0.75 แล้วเสร็จแล้วเนี่ยดอทพอตก็บอกว่าอ่ะอยู่ประมาณเนี้ย 4.5 ไม่เกินจากนี้สมมติเป็นแล้วก็หุ้นขึ้นทีนี้มันไม่ได้ไกลมั้ยหรือมันขึ้นเพื่อแบบให้เราได้เข้ามาแบบสั้นๆน่ะลงทุนสั้นๆหลังจากนั้นก็จะกลับเข้าไปออกข้างอีกไซด์เวย์อีกเพราะว่าก็ต้องคุมในเดือนพฤศจิกายนอย่างที่พี่ต้นว่าอีกไม่ได้ไกลก็คือว่ารอบที่แล้ว 1,670 ค่ะโลของเรา 1,610 หมายก็ว่ามันขึ้นมามันก็โลยกขึ้นค่ะถ้าเชื่อว่าเป็นแบบนี้แสดงว่าจุดต่ำสุดมันควรยกขึ้นไม่ใช่โคถึง 8,610 อาจจะถึงก็ได้นะหรืออาจจะเท่าเดิมก็ได้นะครับแต่แล้วไปไกลไหมนะในเชิงพื้นฐานเรามอง 6,690 ที่เมื่อกี้บอกไปค่ะไม่ได้ไกลมากหรือขึ้นไปที่ 1,670 นะเพราะยังระแวงหลังอยู่ระแวงหลังคือวันที่เดือนพฤศจิกาประชุมครั้งต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวมันจุด7.5อีกนะนะมันคงก็ยังกลัวๆอยู่อย่างนี้ก็ไปรอโอเคว่าหรืออาจจะไปรออีกอันนึงก็คือวิธีดูคือว่าผมก็ไปดูตอนสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนเนี้ยนะครับว่า PCE ของอเมริกาออกมาดรอปลงป่ะCPI มันดันออกมาดูน้อยลงน้อยกว่าคาดแต่คอ CPI ขึ้นแต่ PPI ลงทั้งคู่แล้ว PCEนะขออนุญาตพูดเป็นอันชื่อย่อนะครับนะว่าเฮ้ยมันเดือนมันลงหรือเปล่าถ้าลงเผลอๆไอตัวการลงทุนในฟิวเจอร์ดอกเบี้ยมันอาจจะกลับมาที่จุด5ก็ได้ในครั้งหน้านะคือวันที่2เดือนพฤศจิกาค่ะในเวลาเนี้ยมันอยู่ที่ 3.75 ในวันที่2พฤศจิกาแล้วก็พีคอยู่ที่ 4.25 นะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเผื่อเป็นแบบนี้คือว่าถ้ามันจะไปต่อเกินใกล้ๆเกือบแบบไม่ต้องถือต่อเนี่ยนะครับเล่นแบบยาวไปเนี่ยมันคือเงินเฟ้ออย่างเดียวแหละครับเงินเฟ้อณเวลานี้คือเงินเฟ้ออเมริกาอย่างเดียวว่าจะลงหรือเปล่าแต่ที่อย่างที่บอกคือว่าน้ำมันลงคนก็เฉยๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือสัดส่วนของน้ำมันของกับเงินเฟ้อในอเมริกามันไม่ได้เยอะนะแต่ของไทยเนี่ยมีผลเยอะนะครับงั้นก็เลยบอกว่าสรุปก็คือว่ายังไม่ถึงขนาดที่เล่นแล้วถือก็คืออย่าไปเชื่อมันมาซึ่งพอใกล้ๆ1,670 1,690ผมเชื่อว่าข่าวดีจะมาเยอะแยะเลยแล้วมันก็จะโดนขายอีกเพราะว่าตอนต้นเดือนตุลาเห็นไหมหรือว่าการเดือนตุลาคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนจะขึ้นดอกเบี้ยอีกนะมันก็โดนเทคเนี่ยวนอีกวนหลูบมาเรื่อยแต่ว่าอะไรก็ตามพอดอกเบี้ยอย่างที่บอกคือว่าพอเริ่มเห็นดอกเบี้ยใกล้พีคเมื่อไหร่อันนั้นคือจุดที่หุ้นไทยจะดีโอเคก็รอดูวันที่22เนี่ยแหละดอทพอตอย่างที่ต้นบอกนะฮะว่าเขาว่ามันจะไปจบที่เท่าไหร่การขึ้นดอกเบี้ยของเขาเนี่ยจะไปจบที่เท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามันไม่จบที่ 4.5 อย่างพี่ต้นบอกมันเกือบ5กว่าอันนี้เรื่องใหญ่เลยก็ผมว่าก็ทำใจไปเลยสนใจไหมว่าทำไมก็โอ้โหก็ดีนะก็ดีไหมครับว่าผมว่าก็คงจะลงเยอะแสดงว่าเฟดเอาเขาด้วยหมายว่าเชื่อหมายว่าคือตอนนี้มันมีหลายค่ายค่ายใหญ่ทั้งคู่นะมีทั้ง5มีทั้ง4นะคือค่ายใหญ่ทั้งคู่มันสู้กันอยู่ตอนนี้คือแม้แต่ความเห็นของแล้วถามคุณต้นมองยังไงนะคือสำหรับผมเนี่ยเมื่อกี้วิเคราะห์ไปแล้วผมมองแค่ 4.25 ค่ะถ้าถามมาพอดีผมไม่สำนักข่าวต่างประเทศไม่มาสัมภาษณ์ผมคือในข้อฝั่งของต่างเนี่ย JP Morgan คือมองต่างกันเลยคนละมุมเลยนะครับเรื่องของเงินเฟ้อที่พีคเนี่ยค่ะนะครับมันก็เลยคิดว่าประเด็นนี้เป็นจุดที่ทำไมถึงต้องคิดว่าครั้งนี้กับสำคัญนะคือถ้าหลังโอเคว่าถ้ามันซึ่งโอกาสน้อยที่เป็น5โอกาสน้อยในเวลานี้นะนะครับก็เลยผมก็เลยเลือกถ้าเป็นผมผมก็จะเลือก 70% ผมก็จะซื้อตั้งแต่วันที่21 21เลยนะครับ
แต่ถ้าผมแบบกล้ากล้ากลัวกลัวขึ้นอยู่กับท่านนะท่านบอกว่าคือท่านมีเงินอยู่มีเงินทั้งหมดไหมครับว่าถ้ามีเงินเยอะร้อยหนึ่งนะครับถ้าไม่กล้าก็50ก่อนหรือ60นะครับแต่ว่าถ้าแบบเวลากล้าสู้เลยก็70-80ไปเลยของที่จะตั้งใจลงทุนนะครับค่ะโอ้70-80นี่เยอะนะคะพี่ไม่หมายความว่าเงินทั้งก้อนทั้งกดทั้งก้อนแล้วเลือกมาเล่นหุ้นค่ะแบงก์แอสเซทคาดไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ควรจะเก็บเงินสดไงค่ะฮะตอนนี้ควรจะมีเงินสดเยอะๆ 90% ของพอร์ตต้องมี 80% ของพอร์ตต้องมีสมมุตินะผมตัวเลขเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันสมมุติว่าต้องการเอามาเล่นเอามาลงทุนในหุ้นนะครับก็อาจจะแต่ว่าท่านคือไม่ใช่แบบลงทุนแบบกล้าเต็มแม็กนะอันนี้ผมยังบอกว่าผมยังไม่คิดว่าตอนนี้ไม่ใช่เต็มแม็กในเวลานี้นะครับแต่เดือน11พฤศจิกายนหรือวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยขึ้นมาว่ากันว่าเต็มแม็กหรือเปล่าแต่ณวันนี้คือสมมุติว่าคุณแบ่งพอร์ตไปแล้วว่าเฮ้ยคุณอยากจะเล่นหุ้นแค่นี้แหละมีเงินอยู่พันล้านอยากจะเล่นหุ้นแค่10ล้านไอ้แค่10ล้านเนี่ยมาลงทุนเต็มไปเลยหรือเปล่าหรือว่าจะ 90% 50% นี้ก็แล้วแต่ท่านคิดเอาแต่ว่าเงินทั้งหมดที่มีอยู่พันล้านเนี่ยไม่เอามาที่หุ้นไม่ใช่ตอนนี้นะครับก็ยังคงต้องเก็บเงินสดไว้อยู่ตอนนี้เพราะว่าก็ยังมีอีกดอกนึงก็คือพฤศจิกายนพี่ต้นบอกนะคะพี่ต้นขาแต่ว่าจริงๆเนี่ยเฟดเขาพยายามจะบอกคุณเจอร์มพาวเวลเขาพยายามบอกนะครับบอกว่าการตัดสินใจของเขามันจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ทยอยออกมาฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็วันนี้คือเราเห็นในรายสัปดาห์เนี่ยมีทั้ง CPI ดัชนีผู้บริโภค PPI ดัชนีผู้ผลิตที่ออกมา Retail Sale ก็ออกมานะคะเราก็เห็นตัวเลขต้นก็บอกว่าจากที่เห็นตัวเลขเนี่ยมันก็คือแสดงให้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอตัวแล้วล่ะแต่ว่าเงินเฟ้อทั้งตึงอยู่ในระดับสูงแต่พี่ต้นมองว่าก็การที่เศรษฐกิจมันชะลอตัวเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยเฟดเนี่ยเขาคงพอใจระดับนึงแล้วก็คงจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตานะครับแบบอัดอย่างเดียวอัดอย่างเดียวเพียงแต่ว่าเรากำลังคิดกันว่าสัปดาห์นี้ 0.75 พฤศจิกายนอีก 0.75 รู้ป่ะพี่ต้นบอกมีความเป็นไปได้แต่ถ้ามัน 0.75 ในเดือนพฤศจิกายนพี่ต้นบอกว่าตลาดก็น่าจะเริ่มรับรู้แล้วใช่ไหมคะพี่ตอนนี้ใช่นะครับ2พฤศจิกายนค่อยมาถือยาวกันแล้วกันในเวลานั้นถ้าเป็นตามที่คาดนะเดี๋ยวค่อยดูกันไม่ไหวตอนนี้ก็เทรดเก็งกำไรไปก่อนครับแต่พี่ต้นไม่คิดว่าเขาเฟดเขาจะแบบว่าซัดไปเลยซัดเลย 1% รอบเนี่ยซัด 1% ไปก่อนตอนแรกเปอร์เซ็นต์มันก็เริ่มมานะหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ที่บอก 1% นะครับคือว่าตอนนั้นอาจจะมีวางจังหวะเห็น 30% ตอนนี้อยู่ 24% หมายโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ย 1% แต่ว่าหลังจากที่เมื่อวานเขาออกตัวเลขของทางอะไรของสาขาเฟดแอตแลนตาไอตัว GDP now เหลือแค่ 0.5 เนี่ยเฮ้ยผมตอนแรกมัน2เนี่ยผมมั่นใจว่า1แน่หมายว่า GDP เป็น2เนี่ยนะครับแล้วมา1กว่าตอนนี้ก็คือ 0.5 แสดงว่าผมไงก็เขาเป็นเฟดเหมือนกันน่ะธนาคารกลางสาขาแอตแลนต้าเขาทำมาเนี่ยผมก็ต้องคุยกันนะเฮ้ยแย่แล้วนะใส่ตัวเลขไปนะครับก็สำคัญก็คือว่าตัวเลข Retail Sale คือส่วนหนึ่งคือโตน้อยลงแต่ว่าตัวเลขอัตราการว่างงานถ้าคุณเอาดูดีๆว่าอัตราการว่างงานที่ประกาศมาก่อนหน้าเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นอ่ะใช่โดยอัตราการว่างงานนี่คือเป็น KPI ของเฟดนะคือ1ก็คืออัตราการว่างการจ้างงาน2ก็คือตัวเลขเงินเฟ้อ2ตัวเป็นตัวนะครับมันก็เลยคิดว่าโอกาสที่คือตามคือยิ่งคุณจรัญพลพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าเขาเชื่อว่าเขาเชื่อตามข้อมูลนะก็แสดงว่าถ้าเขาเชื่อเฟดแอตแลนต้าก็ไม่ควรขึ้นดอกเบี้ยแรงถูกไหมครับผมคือไม่ควรจะขึ้น 1% นะคะพี่ต้นพูดอย่างนั้นหรือว่าพีจุดสูงสุดคงไม่ไป 5% ค่ะคือเราต้องถามวนไปวนมานิดนึงอ่ะแฟนคลับของมันนี่ชั้นบอกเอ๊ะคุณเอาถามอยู่นะถามวนไปมาเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้อย่างที่พี่ต้นบอกมันเป็นสัปดาห์ที่ต้องติดตามดูเพราะว่าต้องเป็ดเนี่ยจะส่งสัญญาณอะไรจะบอกอะไรนะคะและอันที่2ก็คือดอทพอร์ตที่พี่ต้นบอกไปว่าดูซิว่าเขายังคงไว้ระดับสูงสุดเนี่ย 4.25 หรือเปล่าถ้ามันเพิ่มมากกว่า 4.25 เนี่ยอันนั้นแหละเป็นเรื่องละตลาดรับในเชิงที่ลบนะคะขึ้นไป 1% เนี่ยพี่ต้นบอกว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์มันยังน้อยอยู่แต่ 0.1% น่ะมันตอนนี้เปอร์เซ็นต์เยอะมากที่จะขึ้นแบบนั้นแต่ปัญหาแต่ว่าคำตอบมันถูกเฉลยไปแล้วก็คือตลาดรับเรียบร้อยละอันนั้นตลาดก็พี่ต้นถึงบอกว่า20 21เนี่ยถ้าอยากที่จะเป
เบ็ดอะในเรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีเนี่ยก็20-21ถ้าใครกล้าเสี่ยงนะฮะแต่ถ้าเอาแน่ๆแล้วกันก็ไปแย่งซื้อเอาแล้วกันถ้ามันออกมาแบบนี้ไปแย่งซื้อเอาวันที่22อันนั้นคือที่ต้นบอกนะฮะคราวนี้มาถึงเรื่องของหุ้นแล้วค่ะพี่ต้นเพราะว่าตอนนี้โอ้โหซิกเตอร์โรเทชันนี่คือแบบว่าใครหมุนรอบได้แล้วก็แบบว่าวิเคราะห์ได้ตรงตามซิกเตอร์ตรงตามตัวหุ้นนี่กำไรดีนะกำไรจากตลาดหุ้นเนี่ยได้ดีกว่าตัวดัชนีเยอะเลยเพราะเราเห็นดัชนีวันไหนติดลบแต่มันมีหุ้นที่มันเขียวอยู่นะคะฉะนั้นให้บอกกลยุทธ์เลยนะสัปดาห์นี้เอาไงดีครับพี่คือถ้าคุณเล่นตามเซตหมายถึงว่าล้อตามเซตเลยเอาเปอร์เซ็นต์ตามเซตเลยถ้าเซตขึ้นเขาก็ขึ้นถ้าเซตลงเขาก็ลงค่ะยังเป็นกลุ่มธนาคารยังเป็นกลุ่มธนาคาร BBL SCB K Bank อะไรก็ว่าไปนะคือเล่นที่เชิงกลยุทธ์แล้วถ้าไปดูเทคนิคเขาเองว่าจุดรับจุดต้านอยู่ตรงไหนคุณต้องคือหมายว่าถ้าทั้งหมดพูดมาแล้วปรากฏว่าเซตอินเด็กซ์รีบาวด์3ตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันหรือตัวที่แข็งสุดคือ KTB ค่ะไม่ลงเลยนะครับก็ได้แต่เวลาเขาขึ้นก็คงขึ้นช้าหน่อยอันนี้คือเกาะไปกับเซ็ตอินเด็กซ์นะเล่นตามเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเปอร์เซ็นต์บวกลบก็คงจะได้พอๆกับเซ็ตอินเด็กซ์นะครับตัวที่เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะเกาะตีมในเรื่องของการท่องเที่ยวคือเกาะตีมการท่องเที่ยวนะครับสองก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าดอกเบี้ยมันใกล้จะถึงจุดหมายความว่าเงินเฟ้อใกล้ถึงจุดที่สูงที่สุดนะครับถ้ามันใกล้สุดตรงที่สุดเนี่ยกลุ่มที่อยู่อาศัยครับถ้าคุณเล่นตามที่บอกอนาคตก็ถ้าเล่นสองเรื่องนี้นะครับกลุ่มที่อยู่อาศัยถามว่ามันเกี่ยวยังไงกับท่องเที่ยวนะมันเกี่ยวยังไงคือท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนเปิดเมืองเนี่ยคนไปเล่นโรงแรมห้างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเกิดว่ามันมีกลุ่มที่อยู่อาศัยบางตัวเนี่ยมีพอร์ตอยู่ด้วยเรียกว่า recurring income เนี่ยรายได้ประจำคือถ้าเป็น property เพียวๆที่อยู่อาศัยเพียวPE 8เท่า9เท่าแต่บางตัวเนี่ยเขามีพอร์ตตรงนี้ด้วยแต่คนไม่ให้พรีเมียมเขาไม่ให้แวลูเขาผมก็เลยมองว่ากลุ่มที่อยู่อาศัยที่มีรายได้ประจำมีอาคารสำนักงานนะครับมีโรงแรมอยู่ด้วยเช่นแลนด์เฮาส์ออริจินเนี่ยนะครับก็จะน่าจะเด่นกว่าคนอื่นนะครับแต่ property ตัวอื่นก็โอเคนะผมก็คิดว่าเริ่มสะสมได้ผมมองถ้าเทรนด์ของเงินเฟ้อเราเริ่มลงซึ่งไม่ใช่ตอนนี้นะครับนี่คือกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่คิดว่ามันมาแล้วบางส่วนเมื่อกี้ผมพยายามเน้นว่าตัวที่มันจะปรับเพิ่มตัวหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวใช่ไหมเราหยิบตัวแลนด์เฮาส์กับออริจินมาแต่ตัวที่สองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธีมที่บอกว่าเศรษฐกิจก็คือภาคการผลิตใช่ไหมภาคการผลิตไทยที่มานะครับอันถ้ามาอย่างเนี้ยแสดงว่ากลุ่มยานพาหนะหรืออุปกรณ์คือชิ้นส่วนรถยนต์นะครับอาร์ติเคิลไฮเทคโซเวียตวาเนี่ยผมคิดว่าที่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแต่เป็นยังไม่ดีผมบอกว่าธีมเนี้ยมันยังไปได้นะครับเพราะผมก็เชื่อตัวเลขของภาคการผลิตที่คิดว่าจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับส่วนคนจะไปจอยกับคนนั้นคนนี้ผมมองว่านั้นทุกคนไปดูเอาเองแล้วกันนะครับเอสจอยกับใครจะทำแบตเตอรี่ไฟฟ้าหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเจาะไปที่กลุ่มยานยนต์เลยก็คือ Arbigo High Tech กับ Smooth Wan อันนี้คือธีมที่เรียกว่าระยะสั้นๆสั้นที่จะขึ้นได้เด่นกว่าแต่ว่าธีมที่ผมมองว่าเป็นการสะสมก็อึดอัดนิดนึงเพราะว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็คือกลุ่มค้าปลีกค่ะนะครับกลุ่มค้าปลีกเนี่ยผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่ซื้อแล้วต้องใจเด็ดนิดนึงคือกล้าซื้อใจเด็ดนี่คือต้องแบบทนเมื่อไหร่มันจะขึ้นสักทีนะอึดต้องอึดนิดนึงแต่มันค่อนแบบมันไม่ค่อยลงค่ะมันไม่ค่อยลงนะครับก็คือกลุ่มค้าปลีกเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วความมั่นใจผู้บริโภคมานะรายได้เกษตรกรรายได้ของพนักงานประกันสังคมค่ะทำประกันสังคมโทษทีเดี๋ยวบอกเป็นพนักงานประกันสังคมไม่ใช่คนที่ทำประกันสังคมที่เริ่มมีการทำงานที่เพิ่มขึ้นนะครับการจับใจให้สอยก็จะเริ่มมากขึ้นคนละครึ่งนะครับก็จะกลับมาค่าแรงขั้นต่ำที่กันจะปรับเพิ่มนะครับแล้วสำคัญก็คือว่ากลุ่มค้าปลีกตอนนี้ใน2เดือนล่าสุดหมายความว่าเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยขายต่อสาขาเริ่มเพิ่ม ทุกตัวเลย
ในกลุ่มค้าปลีกทุกตัวนะครับไม่น่าเชื่อคือสัญญาณมันมาแล้วว่ายอดขายต่อสาขาไม่ยอดขายรวมนะยอดขายต่อสาขาของทุกตัวในกลุ่มนี้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับทั้งค้าปลีกที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ BJC CPO Macro CPO Macro อาจจะติดประเด็นเรื่องของที่เขาจะไปซื้อกิจการในอินเดียทำให้ก็จะใช้เงินเยอะอ่ะนี่ก็ติดไปนะครับแต่ว่าสังเกตว่าราคาหุ้นเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยลงนิดหน่อยวันนี้ก็ลงนิดหน่อยคือแบบซื้อแบบว่าโอเคซื้อยาวใครบอกว่าซื้อถือยาวตัวไหนดีแต่ไม่ขึ้นนะตอนนี้นะซื้อยาวเยอะแล้วรอข่าวว่าเฮ้ยการบริโภคมาแล้วก็เฮ้ยเขาไม่ไหวแล้วเริ่มหาตัวไม่เล่นไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะกลับมาหรือที่เป็น home improvementดู global home pro ดู home นะครับก็เวียงไปเวียงมาอยู่อย่างเงี้ยนะอันนี้คือสายที่แบบว่าผมมองว่าเป็นการซื้อสะสมวันไหนลงมาท่านก็ซื้อสะสมวันไหนขึ้นไปก็ปล่อยไปว่าขึ้นไปอย่าตามนะตอนนี้ลงตอนลงมาไม่กล้าซื้อแต่ว่าขึ้นแป๊บทะลุกล้าซื้อไม่ใช่เพราะกลุ่มค้าปลีกที่เมื่อกี้บอกไปเนี่ยคือกลุ่มซื้อสะสมยังไม่ถึงขนาดที่โอ้โหจะกระฉูดแรงขึ้นไปนะครับอันนี้คือข้อสรุปของแต่ละกลุ่มครับค่ะพี่ต้นขาในสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นสัปดาห์ที่อย่างบอกว่าเราติดตามดูกันเรื่องของเฟดนะคะแล้วก็พี่ต้นให้กลยุทธ์เหล่านี้เอาไว้เนี่ยเรียนถามนี่นะพี่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นหุ้นตัวเล็กๆขึ้นมาละพอสัปดาห์จะเป็นหุ้นตัวใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วการเล่นอยู่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กกันจะน่าสนใจกว่าก็คือว่าตอนหุ้นเซตอินเด็กซ์อยู่ช่วงขาลงคือประมาณ670ลงมาหุ้นกลางเล็กจะดีกว่าทำไมถึงกล้าว่าเส้นกลางเล็กคือถ้าแบบเศรษฐกิจแย่เลยทุกในประเทศไทยแย่เลยกลางเล็กยังไม่ขึ้นนะจะลงพร้อมหมดเลยอันนั้นลงมา1670ลงมา1630มันจะเล่นตัวใหญ่ไม่เล่นก็กลางเล็กก็ขอเล่นก่อนแล้วกันเอาตัวนั้นตัวนี้มาตัวนั้นยังไม่กล้าเล่นต่อหุ้นตัวใหญ่แต่พอขากลับขึ้นไปผมมองว่าตัวกลางเล็กจะโดนขายแล้วจะกลับมาหุ้นขนาดใหญ่จะขึ้นได้ดีกว่าค่ะนะครับแล้วพอไปถึงจุดที่สูงที่สุด 1,670 1,690 มันก็จะขายตัวใหญ่ก็มาเล่นกลางเล็กอีกเพราะเรายังเชื่อว่าเศรษฐกิจมันยังฟื้นไงแต่โดยประเด็นต่างประเทศครอบงำอยู่โดนกดดันอยู่นะครับมันก็เลยไปไม่ได้นะครับดังนั้นกลุ่มก็คือว่าณตอนนี้คนที่เรียกว่าไงถือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กด้วยข่าวอนุนันนี้มาเนี่ยนะครับกลับด้านคือวันที่20พิเศษก็อาจจะ take profit ค่ะแล้วก็มาซื้อหุ้นขนาดใหญ่โอเคอันนี้ก็เล่นเป็นรอบไปก่อนแล้วกันนะครับค่ะพี่ต้นแต่ว่าแนวโน้มไตรมาสที่3ผลประกอบการแนวโน้มดูออกมาดีไหมคะถ้าเปรียบเทียบ Q1 Q year on year เนี่ยเราเริ่มทำกันยังคะเริ่มประเมินยังคะยังไม่ทำถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราล้อกับตัวเลขเศรษฐกิจหมายความว่ามีโอกาสที่จะมีการปรับประมาณการเนี่ยผมคิดว่าถ้าตัวเลขรวมอาจจะเห็นปรับลงอืมมองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างประเทศจะโดนปรับลงอาจจะโดนปรับลงซึ่งมันก็เป็นตัวใหญ่กับทั้งนั้นนะครับพลังงานอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะครับกลุ่มเทคอาจจะโดนปรับลงนิดหน่อยแต่หุ้นที่เป็นโดเมสติกเพลย์หุ้นในประเทศจะโดนปรับขึ้นถ้าคุณดาวถามว่าอะไรอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมแนะนำเนี่ยหุ้นโดเมสติกเพลย์หมดเลยนะหุ้นในประเทศหมดเลยก็จะโดนปรับประมาณการกำไรขึ้นซึ่งไอ้โดนไอ้ตัวปรับลงในเวลาเนี้ยไอ้โดนที่โดนบอกปรับลงเนี่ยในเวลาเนี้ยมันโดนปรับลงน้อยกว่าปรับขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในเวลานี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าเริ่มปรับเพิ่มขึ้นไงนั่นแสดงว่า Q3 ที่ออกมามันควรจะดีขึ้นนะครับแต่ดีขึ้นแล้วใกล้เคียงกับคาดหรือสูงกว่าคาดเดี๋ยวค่อยว่ากันในเวลานั้นแต่ตอนนี้คือถ้าเป็นข้อสมมติฐานของผมคือว่าในภาพของกำไรต่อหุ้นที่เขาปรับเพิ่มเนี่ยน่าจะคิดว่า Q3 ควรจะดีกว่า Q2 แต่ในเชิงของเศรษฐกิจก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ดันที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนกรกฎาคมเนี่ยของแบงก์ชาตินะเขาเขียนว่าฟื้นตัวแต่มีบางตัวชะลอมีบางตัวชะลอตัวก็ต้องดูว่าโอกาสจะเห็นไตรมาส3จะปรับเพิ่มหรือเปล่าเนี่ย
ครับหรือจะดีกว่าไตรมาส2หรือเปล่าเนี่ยให้ไปดูวันที่30กันยาก็คือแบงก์ชาติจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยประจำเดือนสิงหาถ้าเขาลบคำว่าบางตัวออกเขาลบมาบางตัวออกแสดงว่าไตรมาส3เนี่ยมีโอกาสที่มากกว่าไตรมาส2นี่วิธีคิดของผมนะครับไม่ต้องไปดูผมอาจจะไม่อาจจะไปตรงลึกละดูในบทวิเคราะห์ซึ่งยังไม่ออกนะนะครับแต่ผมให้ใช้อะไรอย่างนี้แล้วกันว่าผมจะอ้างอิงกับเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเอาละค่ะนั้นวันพรุ่งนี้วันที่19กันยายนก่อนการประชุมเฟดเก็บไม้เก็บมือพี่ต้นใช่ไหมเก็บไม้เก็บมือไว้ก่อนเก็บไม้เก็บมือเตรียมรับมือได้รับมีดเอาไว้ก่อนนะคะดูซิว่า20 21เข้าทางเรามั้ยให้ข่าวมันย่อยๆก่อนพรุ่งนี้อย่าเพิ่งนะพี่ต้นบอกรอดูก่อนรอดูท่าทีก่อนเก็บไม้เก็บมือซุกไว้ในกระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็21ว่ามันจะมีค่อยๆมีข่าวออกมาค่อยๆมีข่าวออกมาแต่สำหรับใครเนี่ยที่อยากจะลงทุนสไตล์โมเมนตัมอย่างพี่ต้นเนี่ยพี่ต้นบอกว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยยังต้องถือเงินสดเอาไว้อยู่นะส่วนใหญ่เนี่ยแต่ว่าถ้าแบ่งมาแล้วเนี่ยอยากจะลงทุนในหุ้นอย่างเงี้ยนิดหน่อยก็ 70-80% ก็ลองใส่ลงไปละกันถ้าใครรับความเสี่ยงได้เนี่ยพี่ต้นบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเฟดไม่น่าจะทำอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้เพราะว่าตัวเลขที่มันออกมาอย่าง GDP ที่พี่ต้นหมอแอตแลนต้าเนี่ยมันออกมาเนี่ยมัน 0.5 แถวละเขาคงจะขึ้นอะไรแรงๆแล้วล่ะแล้วมันก็ยังนัดหนึ่งนะคะคือนัดพฤศจิกายนนี้2พฤศจิกายนพี่ต้นบอกมันก็ยังเหลือรูไม่จะขึ้นได้อีกนะคุณทำไมไม่รอก่อนล่ะแล้วค่อยไปขึ้นตรงนั้นมันก็ยังขึ้นได้อีกฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่เราต้องมาฟันกันที่ 1% ในรอบนี้พี่ต้นวิเคราะห์แบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้นบอกว่าฉะนั้นไอ้ที่มันพูดออกมาเนี่ย 0.75 รับรู้ไปหมดละแล้วก็ตัวเลข CPI ตัวเลข PPI ที่ออกมาอัตราการว่างงานก็เห็นชัดเจนนะคะว่ามันเริ่มลงมาละมันก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวละแต่ว่าเงินเฟ้อมันยังค้างตึงอยู่ในระดับที่มันยังสูงเท่านั้นเองแต่ว่ามันเรียบร้อยแล้วล่ะระดับที่มันพีคสุดเนี่ยฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันมันน่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของการลงทุนใน2021นี้สิ่งที่สำคัญคือในประเทศไทยเนี่ยพี่ต้นบอกว่าสัญญาณเนี่ยมันชัดนะว่าการประชุมของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกนง.เนี่ยอาจจะมีการปรับ GDP ขึ้นก็ได้รอบที่แล้วเขาปรับขึ้นไปแล้วรอบนี้เขาอาจจะปรับขึ้นอีกรอบนึงเพราะว่า EPS growth เนี่ยมันถูกปรับไปแล้วมันถูกปรับไปแล้วนะคะโดยสำนักวิเคราะห์เนี่ยมันถูกปรับไปแล้วฉะนั้นมีโอกาสฉะนั้นของเราเนี่ยค่อนข้างจะใสสว่างสดใสนะคะตัวเลขของนักท่องเที่ยวก็เข้ามาค่อนข้างดีนะคะเอาเงินเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยฉะนั้นพี่ต้นก็เลยบอกว่าถ้าดูจากตัวเลขต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็สามารถที่จะเล่นรอบทำกำไรได้นะคะรอบนี้น่าจะทำกำไรได้แต่พี่ต้นแบบมันขึ้นไม่ไกลหรอกเพราะเดี๋ยวมันต้องมีอีกนัดหนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะมันจะขึ้นอาจจะขึ้นไปที่1680ก็ได้แต่มันก็ไปไม่ไกลหรอกเพราะว่าค่าหยวนใต้เนี่ยให้ปีนี้ไว้ที่1690เป็นการปรับลดลงมานิดหนึ่งนะคะก็ติดตามแล้วกันนะคะนี้เราก็มาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ที่เรียนเชิญพี่ต้นมาช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังกันนะคะว่าจะเอายังไงดีสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ต้องเฝ้าเฟดนะคะว่าเฟดจะยังไงจะมีการส่งสัญญาณอะไรออกมาหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งยังไงแล้วเนี่ยแฟนคลับของมันนี่ชัดก็ลองหาข้อมูลจากส่วนอื่นเป็นการประกอบการตัดสินใจดูก็แล้วกันนะคะที่มาจากค่ายหยวนต้าแล้วก็มาจากความเห็นของพี่ต้นเองด้วยนะคะต้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะในค่ำคืนวันนี้ที่พี่ต้นมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็วันนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะพี่ต้นขาแล้วก็ขอให้แฟนคลับของมันนี่แชทนั้นฝันดีนะคะพอร์ตคิ้วเขียวกันทุกท่านเลยค่ะโชคดีในการลงทุนนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ